เปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยรอบแรกใครทำคะแนนสูงสุดพรพันธ์ฟอร์มดีรั้งอันดับ5เปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยรอบแรกใครทำคะแนนสูงสุดพรพันธ์ยังฟอร์มดีรั้งอันดับที่5ของมือเซตศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมลงทำศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Women World Championship 2022รอบ2นัดแรกพบทีมชาติแคนาดาวันนี้4กุมภาพันธ์เวลา20 นาฬิกาโดยสถิติการพบกันระหว่างตบสาวไทยกับแคนาดาเคยเจอกันมาทั้งหมด3 ครั้งและเป็นนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้ง3 ครั้งซึ่งการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14 มิถุนายน 65ที่ผ่านมาในศึกเนชั่นลีกไทยชนะแคนาดา 3-0 เซตโค้ดด่วนเตรียมงัดลูกถนัดรุกผสมโจมตีแคนาดาชัชชุออนขอเล่นด้วยความสนุกสำหรับสถิติของนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันรอบแรกผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทีมได้แก่พิมพิชยาโกกรัมทำได้79คะแนนอยู่อันดับที่14ของนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันโดยเป็นการทำคะแนนได้จากการตี70คะแนนล็อก3คะแนนและเสิร์ฟ6คะแนนขณะที่อัชราพรคงยศตามมาที่อันดับ17ทำได้75คะแนนมาจากการตี71คะแนนการล็อก3คะแนนและการเสิร์ฟ1คะแนนส่วนชัชชุออนโมกศรีอยู่อันดับที่21ทำได้69คะแนนมาจากการตี61คะแนนการล็อก3คะแนนและการเสิร์ฟ5คะแนนสำหรับตำแหน่งตัวเซตพรพันธ์เกิดปราดอยู่ในอันดับที่5ในตำแหน่งเซตเตอร์ลุงให้กำลังใจอยู่บิ๊กป้อมส่งข้อความถึงนักตบสาวไทยกอดติดจอเชียร์คว้าชัยคืนนี้ลุงให้กำลังใจอยู่บิ๊กป้อมส่งข้อความถึงนักตบสาวไทยกอดติดจอเชียร์คว้าชัยคืนนี้มีคิวเจอกับแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวันที่4ตุลาคม65พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งข้อความให้กำลังใจและอวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกพบทีมชาติแคนาดาที่สนามสปอร์ตอารีนาเมืองลอตประเทศโปแลนด์ในวันนี้เวลา20 นาฬิกาพลเอกประวิตรให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลสาวไทยให้สามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาและผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปให้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและนำความสุขให้กับคนไทยและจะคอยลุ้นเชียร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านทางหน้าจอคืนนี้พร้อมคนไทยทั้งประเทศสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ FIVB วอลเลย์บอล Women's World Championship 2022ในรอบที่2แต่ละทีมจะแข่งขันกันอีกทีมละ4เกมพบกับทีมที่มาจากอีกกลุ่มและจะเอาทีมอันดับ 1-4 ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม Fจะประเดิมสนามรอบ2พบกับแคนาดาในวันที่4ตุลาคมต่อด้วยพบเยอรมนีในวันที่5ตุลาคมก่อนจะเจอศึกใหญ่ใน2เกมสุดท้ายพบกับเซอร์เบียวันที่7ตุลาคมและปิดท้ายพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8ตุลาคม2565สถิติการแข่งขันระหว่างไทยกับแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกทั้ง2ชาติเจอกันไม่ค่อยบ่อยเคยดวลกันมาทั้งสิ้น3ครั้งก่อนหน้านี้เป็นไทยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์รวดล่าสุดเพิ่งเจอกันมาในศึกเนชั่นลีกเมื่อ4เดือนก่อนไทยเอาชนะไปอีก 3-0 เซตสา
เศรษฐีอย่าเป็นปลิงอิงอิงฟาดคนที่บวชทำโดนเรียกภาษีซัดถึงรายการกัญชัยถ้าสิ่งที่พูดไม่จริงไปฟ้องศาลเลยอิงอิงเดือดฟาดถึงคนที่บวชให้เปิดบริษัทเงินไม่ได้แถมโดนเรียกภาษีแค้นต้องมานั่งเป็นจำเลยสังคมหาว่ากูเป็นเมียน้อยทั้งที่กูหาเงินใช้เองซัดไปถึงรายการกัญชัยอวยเพื่อนละเชิญกูเพื่อนางแบบสาวอิงอิงอิงณภัทรที่เคยเป็นกระแสดังกับดาราสาวเรื่องราวใหญ่โตมาแล้วนั้นล่าสุดวันที่3ตุลาคม2565เจ้าตัวได้ลงคลิปตอบกลับชาวเน็ตเดือดถึงบุคคลที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่หลายคนน่าจะพอเดาได้ว่าหมายถึงใครหลังเจ้าตัวถูกเรียกเก็บภาษีเพราะถูกอีกฝั่งสั่งให้เปิดบริษัทเมื่อครั้งที่ไปทำงานด้วยซึ่งเจ้าตัวไม่เคยได้เงินจากตรงนั้นเลยจึงวอนขอให้อีกฝั่งมาเคลียร์ภาษีด้วยเพราะจะปิดบริษัทและยังบอกอีกว่าถ้าเรื่องที่ออกมาพูดไม่ใช่เรื่องจริงก็ให้ไปฟ้องได้เลยอิงอิงออกมาอัดคลิปตอบกลับคอมเมนต์ไม่ชอบแค่แต่ไม่อยากปัดผ่านเพราะข้องใจก็แค่ออกมาพูดความจริงเพราะบอกเป็นคนตรงๆไม่ใช่เหรอคะว่าไม่รู้นะคะว่าบวชหรือยังศึกหรือยังไม่ได้ใส่ใจชีวิตแต่ว่าอิงรู้สึกดีมากนะเพราะระยะเวลาที่ผ่านมามีคนพยายามติดต่อมาตลอดซึ่งด่ากลับไปแล้วมันก็ไม่จบปล่อยให้มันคุยกับอากาศมา3ปีมันก็ยังคุยได้จนกระทั่งมันมีเรื่องเกี่ยวกับบริษัทซึ่งตอนนั้นอิงอายุไม่ถึง20ปีแต่อิงต้องไปทำงานเป็นพนักงานไม่เคยเป็นเด็กฝึกงานเลยสักครั้งในชีวิตอิงได้รับเงินเดือนเขาบอกว่าให้พนักงานทุกคนเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเราอายุไม่ถึงจึงใช้ชื่อคุณแม่ณวันนี้อิงจะปิดบริษัทก็ไม่รู้ว่ายอดเงินมันเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าเยอะมากแต่ยืดเยื้อมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้จู่จะให้อิงมาจ่ายค่าภาษีใช่หรืองานล่าสุดคุณก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวให้ไปถ่ายรายการให้ฟรี8ตอนเอาน้องที่เป็นนักแสดงไปด้วยเงินจะเอาไปซื้อคอนโดให้เด็กอะไรไม่ซีเรียสไม่ได้แค้นอะไรแต่แค้นตรงที่ว่าทำไมกูต้องมานั่งเป็นจำเลยสังคมหาว่ากูเป็นเมียน้อยทั้งที่กูหาเงินใช้เองโดยตลอดไม่ได้หิวแสงนะทุกครั้งที่อิงออกมาพูดไม่เห็นใครกล้าทำข่าวทำแต่ฝั่งโน้นรำคาญคนมาตราหน้าด่าอิงอยู่นั่นแหละอิงไปทำอะไรว่าเงินก็หาใช้เองช่วยปิดบริษัทด้วยนะช่วยเคลียร์ภาษีทำอะไรให้มันเสร็จด้วยไม่รู้บริษัทชื่อนั้นเอาไปทำอะไรรู้แต่ยอดเงินมันเข้าเยอะมากพอจะปิดบริษัทภาษีเยอะมากอยู่ดีๆจะมาโยนให้เราจ่ายเฮ้ยค่างานก็ไม่จ่ายค่าบริษัทนี้ยังจะให้เราปิดอีกเหรอน่าเกลียดไปเปล่าเธอเศรษฐีไม่ใช่เหรออย่าเป็นปลิงดิถ้าสิ่งที่อิงพูดมามันผิดจริงๆไปฟ้องศาลเลยเพราะตั้งแต่เคสแรกที่บอกอิงคุกคามจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นศาลนะมีทนายก็แล้วทำไมทนายเอาไปออกรายการสุดท้ายคืออะไรสังคมเป็นศาลเตี้ยเหรอเฮ้ยเลิกเฟกได้แล้วจริงๆขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แท็กไปถึงรายการผลกระแสพร้อมทั้งบอกว่าต้องมาแล้วซึ่งอิงอิงก็ได้เข้ามาตอบด้วยว่ารายการนี้เคยติดต่อมาแล้วค่าฟังสัมภาษณ์แล้วไปน่าจะเสียเวลาค่าเอาเงินฟาดหัว 15,000 บาทอวยเพื่อนละเชิญกุเพื่อท่ามกลางคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาThank you.